สวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้นะครับนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดเลยครับกับคนที่มีแผนจะซื้อบ้านเพราะว่าผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ครับเขามีโอกาสไปซื้อบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ตอนที่ไปซื้อบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นโครงการใหม่ๆด้วยไม่คิดมาก่อนเลยครับว่าการไปซื้อบ้านโครงการใหม่เนี่ยจะทำให้เขานั้นได้เจอกับเรื่องที่ไม่อยากจะเจอจนกระทั่งเขาอยู่บ้านหลังนี้มาเนี่ยครับเรื่องราวแปลกๆมันก็ค่อยทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจขายบ้านหลังนี้ไปครับคนที่มาซื้อต่อเนี่ยก็ได้เจอกับเรื่องที่ครอบครัวของเขานั้นเจอเช่นเดียวกันเรื่องราวต่อไปนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณซันผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะครับใน EP นี้แต่เอาเป็นว่าเป็นจังหวัดนึงครับทางภาคใต้จังหวัดนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นยุคที่เฟื่องฟูเรื่องการทำเหมืองแร่กันเป็นจำนวนมากเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ13ปีที่แล้วครอบครัวของคุณซันเนี่ยครับได้ไปซื้อบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนี้ซึ่งบ้านที่ไปซื้อเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่กันดารหรือว่าอยู่ในที่ทุรกันดารอะไรเลยนะครับเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในแถบชานเมืองและยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองด้วยบ้านที่ไปซื้อเนี่ยเป็นบ้านในหมู่บ้านด้วยครับเป็นโครงการแห่งหนึ่งโครงการนี้ครับในสมัยก่อนเนี่ยระแวกตรงนี้เขาจะมีการขุดแร่ทำเหมืองกันทำให้บริเวณตรงนี้มันเต็มไปด้วยขุมน้ำหลายขุมเลยเพราะว่าในอดีตครับบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูของการทำเหมืองแร่เป็นจำนวนมากแต่พอยุคสมัยผ่านพ้นไปครับที่ดินตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการทำเหมืองแร่กันแล้วยกเลิกการทำเหมืองไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีนายทุนครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์มาเทคที่ดินผืนนี้เพื่อมาสร้างเป็นบ้านโครงการนี้นั่นแหละครับที่คุณสันกับครอบครัวเนี่ยได้ไปซื้อมาตอนที่มาดูโครงการนี้ครับพ่อกับแม่เนี่ยถูกใจมากเพราะเนื่องจากว่าบรรยากาศตรงนี้มันดีครับอีกอย่างนึงในการเดินทางก็โอเคแม้ว่าจะรถติดก็ตามพ่อกับแม่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ครับและครอบครัวของเขาเนี่ยก็ได้มีการมาทำบุญบ้านซึ่งในระหว่างการทำบุญบ้านในครั้งนี้ครับมันจะมีอยู่จุดนึงที่ครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ได้นิมนต์พระไปพรมน้ำมนต์นั่นก็คือจุดหลังบ้านครับเป็นจุดห้องครัวตอนนั้นเนี่ยกำลังต่อเติมมันอยู่ก็เลยไม่ได้หลวงพ่อครับเดินไปพรมน้ำมนต์ในจุดนั้นแต่ก็มีการปะพรมน้ำมนต์รอบบ้านยกเว้นแต่ห้องครัวนั่นแหละครับแล้วก็มีการเจิมหน้าประตูบ้านครับเจิมคาถาอาคมอะไรไม่รู้ของหลวงพ่อแกเจิมให้ในวันนั้นเนี่ยก็มีญาติผู้ใหญ่หลายคนครับที่มาร่วมงานทำบุญบ้านกันหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีเพื่อนแม่คนหนึ่งครับแกพอจะมีวิชาอาคมด้านทางสายขาวด้านเมตตามหานิยมพอสมควรแกได้มอบหญ้ามัดหนึ่งมาให้คุณแม่ครับเป็นหญ้ามัดม้วนเล็กดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหญ้าคล้ายๆกับเป็นหญ้าคาครับพันด้วยสายสินญาติผู้ใหญ่คนนี้ครับบอกกับแม่ว่าให้เอาแขวนไว้ตรงประตูหน้าบ้านกันสิ่งไม่ดีมันเข้าบ้านกันพวกวิญญาณพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนอะไรเนี่ยมันจะเข้ามาในบ้านแล้วมารังควานเราเขาก็บอกว่าให้แขวนเอาไว้นะหลังจากนั้นคุณแม่ก็ไปแขวนไว้ตามที่เขาแนะนำครับจนกระทั่งพิธีการทำบุญบ้านครั้งนี้เนี่ยจบสิ้นไปครอบครัวของเขาเนี่ยก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วอยู่ดีๆครับแม่เนี่ยก็ได้ฝันแม่เนี่ยฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับมาหาแม่ถึงในบ้านผู้หญิงคนนี้เนี่ยใส่ชุดเดรสสีแดงเดินมาบอกกับคุณแม่ครับว่าขอเข้าไปในบ้านหน่อยอย่าเข้าไปในบ้านเขาบอกว่าเขาตายตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้พอแม่ได้เห็นผู้หญิงคนนี้เข้ามาในฝันเนี่ยครับแม่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแกก็มองรอบห้องของแกเลยครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นแค่ความฝันแม่เห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยออกมาเป็นตัวแม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรครับแต่ตื่นเช้ามาแม่ก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นที่ได้ฝันเห็นเมื่อคืนก็อยู่มาเรื่อยๆครับครอบครัวของเขาเนี่ยก็อยู่กันมาด้วยความสุขไม่ได้พบเจอหรือพบเห็นเรื่องราวอะไรแปลกๆเลยจนกระทั่งมีอยู่คืนนึงครับเป็นเหตุการณ์หลังจากที่แม่ได้ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นไปแล้วอยู่ดีๆครับตกดึกหมาบริเวณปากซอยในบ้านเนี่ยมันพากันหอนกันช่วงเวลาตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มครับมันหอนกันแบบไม่มีปี่ไม่มีคุยก่อนหน้านี้ที่มาอยู่เนี่ยครอบครัวของเขาไม่เคยได้ยินเสียงหมาหอนเลยแต่ตั้งแต่หลังจากที่แม่ฝันเนี่ยครับมันหอนแบบนี้กันเกือบจะทุกวันและหลังจากนั้นมาครับมันมีอยู่วันนึงที่คุณซันกับคุณพ่อเนี่ยครับพากันเดินทางไปหาญาติที่ต่างจังหวัดทำให้แม่เนี่ยต้องนอนคนเดียวในบ้านหลังนี้แม่เนี่ยบอกว่าแม่นอนคนเดียวไม่ได้แม่กลัวเพราะแม่เนี่ยฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นมาครั้งนึงแล้วแม่จึงตัดสินใจไปขับรถชวนลูกพี่ลูกน้องคนนึงครับแกชื่อว่าณพลอยบอกณพลอยครับให้มานอนเป็นเพื่อนหน่อยแม่ก็ได้เล่าให้ฟังครับว่าตอนนั้นเนี่ยไปรับณพลอยมาพอกลับมาถึงบริเวณบ้านนี่แหละครับประมาณ5 ทุ่มกว่า
พอมาถึงบ้านครับแม่ก็ให้น้าพลอยนี่แหละครับแกลงไปเปิดประตูรั้วแม่ก็ถอยรถเข้าไปหลังจากนั้นน้าพลอยแกก็ปิดประตูรั้วครับแม่กับน้าพลอยเนี่ยกำลังจะเดินเข้าไปในบ้านจังหวะนั้นแกกำลังจะไขประตูเข้าบ้านครับแกไขไปปุ๊บมือนึงนะครับกำลังบิดลูกบิดประตูบ้านเนี่ยแง้มเปิดออกปุ๊บน้าพลอยเนี่ยเดินเข้าไปคนแรกส่วนแม่เนี่ยครับจะเดินตามหลังจังหวะที่แม่ก้าวขาเข้าไปก้าวแรกในบ้านแล้วเนี่ยนะครับอยู่ดีๆแกได้ยินเสียงคนเหมือนกับเอาขาเนี่ยครับเตะกับกำแพงบ้านเป็นเสียงที่ดังมาจากหลังแกครับดังป๊อกป๊อกป๊อกแกก็เลยหันไปดูครับว่าเป็นเสียงของอะไรพอตอนแกหันไปเท่านั้นแหละครับแกบอกแกช็อกเลยเพราะแกได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับผมยาวๆใส่ชุดเดรสสีแดงผิวขาวซีดนั่งแกว่งขาอยู่บนกำแพงบ้านครับผู้หญิงคนนี้นั่งเตะขาไปป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เอามือค่อยๆชี้ขึ้นไปตรงแม่ยืนอยู่ครับแล้วเหมือนกับมือเนี่ยจะค่อยๆยกขึ้นไปยกขึ้นไปเรื่อยๆจนปลายนิ้วเหรอครับชี้ไปตรงไอ้ที่เป็นกอหญ้าที่เป็นหญ้าคาที่ญาติของแม่เนี่ยแกเอาให้ไว้ตรงหน้าประตูบ้านผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นมาครับว่าเอานั้นออกให้หน่อยสิจะเข้าบ้านทันใดนั้นครับพอแม่ได้เห็นเนี่ยแม่ก็รีบวิ่งเข้าบ้านปิดประตูเลยครับน้าพลอยเนี่ยก็กลัวมากครับในค่ำคืนนั้นแม่ก็บอกว่าคืนนี้ห้ามออกไปไหนเด็ดขาดเลยนะหลังจากนั้นครับน้าพลอยกับแม่เนี่ยก็พากันอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้านอนกันในระหว่างที่แม่กับน้าพลอยเนี่ยนะครับกำลังนอนกันอยู่นี้เขาได้เล่าให้ฟังครับว่าประมาณตีสองเนี่ยได้ยินเสียงแบบดังแปะแปะแปะเป็นเสียงดังที่ตรงกระจกครับเหมือนมีใครเนี่ยเอาอะไรมาเคลื่องใส่กระจกครับดังตึ๊ก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 หลังจากนั้นพอได้ยินเสียงนี่แหละครับน้าพลอยเนี่ยแกตื่นขึ้นมาในกลางดึกในเวลาตอนนั้นน้าพลอยได้เปิดม่านดูครับเพื่ออยากจะรู้ว่ามันคือเสียงอะไรหรือมันเป็นใครที่มันทำอะไรกับกระจกพอแกเปิดม่านเท่านั้นแหละครับแกได้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดเดรสสีแดงดูแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงคนเดิมกับที่แม่เห็นนั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนั่งยองๆอยู่ตรงพื้นดินแล้วก็กำดินครับเคลื่องใส่บ้านกำเศษดินปาใส่กระจกอยู่นะครับแปะแปะแปะเสียงที่ได้ยินว่าเป็นเสียงดังแปะๆจากกระจกเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้มันปาเศษดินใส่ครับลูกพี่ลูกน้องคนนี้ของแม่ที่ชื่อว่าน้าพลอยเนี่ยแกสติแตกเลยแกรีบไปปลุกแม่เลยครับรีบไปปลุกแม่ว่าพี่ตื่นนอนไม่ได้นอนไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับแกก็นั่งร้องห่มร้องไห้ครับแม่ของคุณซันเนี่ยก็ปลอบครับจนกระทั่งน้าพลอยเนี่ยครับแกเริ่มมีสติเริ่มมีแบบอาการกลัวเนี่ยค่อยๆหายลงไปทั้งสองคนเนี่ยไม่กล้านอนยันเช้าเลยครับจนเช้ามาครับแม่เนี่ยขับรถไปส่งลูกพี่ลูกน้องคนนี้ก็คือน้าพลอยเนี่ยครับขับไปส่งที่บ้านแล้วน้าพลอยก็บอกกับแม่ครับว่าพี่คราวหลังไม่ต้องมาชวนหนูเลยนะหนูไม่มาที่นี่อีกแล้วดูๆแล้วเนี่ยแกกลัวมากครับหลังจากวันนั้นครับเขาเองกับพ่อเนี่ยก็กลับมาถึงที่บ้านแม่ก็ไม่ได้เล่าให้ฟังครับว่าตอนที่แม่อยู่กับน้าพลอยเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาเองกับพ่อเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยครับว่าแม่เนี่ยเจออะไรแปลกๆในบ้านหลังนี้มาแล้วแต่เหมือนกับแม่ครับจะไปคุยกับพ่อว่าอยากจะขายบ้านหลังนี้แล้วไม่อยากอยู่แม่ก็อ้างเรื่องถึงรถติดครับแม่บอกว่าบริเวณนี้รถติดเกินไปไม่อยากอยู่แถวนี้เลยพ่อก็ตกลงครับพ่อบอกว่าเอองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆหากันไปที่ใหม่ก็ได้ทนอยู่ที่บ้านนี้ประมาณ2เดือนครับโดยที่เขากับพ่อเนี่ยไม่ได้เจออะไรแต่แม่ครับแม่ยังคงฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นและยังคงเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยนั่งอยู่บนกำแพงบ้านผู้หญิงคนนี้ยังคงมาวนเวียนและบอกกับแม่ว่าอยากจะเข้าบ้านอยากจะเข้าบ้านอยู่เป็นประจำเลยจนกระทั่งอยู่มาครบ2เดือนครับครอบครัวของเขาเนี่ยตัดสินใจย้ายบ้านออกไปแล้วก็ขายบ้านหลังนี้โดยขายบ้านหลังนี้ให้กับเพื่อนของคุณแม่อีกคนนึงครับคุณแม่ได้กำชับบอกกับคนที่มาซื้อต่อว่าอย่าดึงมัดหญ้าที่อยู่บนประตูออกเด็ดขาดเพื่อนของคุณแม่คนนี้ครับก็เลยตกลงเพื่อนแม่แกชื่อว่าลุงหมายครับลุงหมายเนี่ยแกซื้อบ้านต่อจากแม่ตอนนั้นเนี่ยครอบครัวของลุงหมายครับได้พากันย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่กันครอบครัวของแกจะมีลูกเล็กคนหนึ่งครับอายุประมาณ 5-6 ขวบเห็นจะได้อยู่ประมาณ4เดือนกว่าได้มั้งครับอยู่ดีๆลุงหมายเนี่ยแกโทรมาบอกแม่โทรมาบอกประมาณว่าบ้านเนี่ยมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าตอนที่อยู่เนี่ยแม่ได้เจออะไรแปลกๆไหมแกก็เริ่มเล่าให้ฟังครับว่าลูกแกคนเล็กอะที่ประมาณ 5-6 ขวบคนนั้นน่ะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอยู่ดีๆชอบเดินไปเล่นตรงครัวครับตอนเวลากลางคืนเล่นกับใครก็ไม่รู้อยู่หน้าตู้เย็นเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดตู้เย็นอยู่อย่างนั้นจนแกเนี่ยต้องตะโกนเรียกกลับมานอนอยู่บ่อยมากจนมีอยู่คืนนึงครับแกตื่นขึ้นมาในกลางดึกแล้วพบว่าลูกเล็กของแกนี่แหละครับไม่อยู่ที่นอนแกก็เลยลุกขึ้นมาเพื่อจะตามหาปรากฏว่าเห็นประตูห้องนอนครับถูกเปิดค้างเอาไว้
แกก็ได้เดินออกไปดูครับแกเดินไปเรื่อยๆจนถึงห้องครัวสิ่งที่แกได้เห็นคือในความมืดครับแกเห็นลูกเล็กของแกนี่แหละนั่งเล่นอยู่ตรงตู้เย็นและตู้เย็นเนี่ยก็เปิดอยู่ครับแสงสว่างจากตู้เย็นเนี่ยมันสาดให้เห็นออกมาว่าลูกของแกนั้นนั่งอยู่แล้วก็เงยหน้ามองตู้เย็นด้านบนครับปรากฏว่าลุงหมายแกเนี่ยแกก็เลยมองดูตามสิ่งที่แกเห็นอยู่บนตู้เย็นคือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดเดรสผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละครับที่แม่เห็นผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่บนตู้เย็นแล้วก็มองลงมาก่อนจะยิ้มแล้วก็กระโดดเข้าไปในครัวเหมือนกระโดดหนีอะไรบางอย่างหายเข้าไปหลังบ้านพอแกเล่าให้ฟังแบบนี้แม่ก็ขนลุกเลยครับแม่ก็ได้ถามกับลุงหมายครับว่าแล้วได้ดึงหญ้าที่แขวนตรงประตูออกไหมปรากฏว่าลุงหมายแกดึงออกครับลุงหมายบอกว่าแกดึงออกตั้งแต่ซื้อมาได้3เดือนแรกแล้วครับเห็นว่ามันเหี่ยวแล้วก็มันเก่าแกก็เลยดึงไปทิ้งไปแม่ก็เลยบอกว่าน่าจะเกิดเรื่องแล้วแหละไปดึงออกอย่างนั้นน่ะเขาเลยเข้ามาได้แม่ก็เล่ากับลุงหมายฟังครับว่าตอนที่แม่มาอยู่เนี่ยแม่มีอาญาตรงนี้แหละที่คอยปกปักรักษาอยู่แม่บอกว่าผู้หญิงคนนี้มันเข้าบ้านมาไม่ได้เพราะว่ามีเครื่องรางอันนี้อยู่ผู้หญิงคนนั้นที่ลุงหมายเห็นเนี่ยแม่ก็เคยเห็นเช่นเดียวกันแม่ก็เริ่มเล่าให้ฟังครับว่าแม่เห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาบอกว่าอยากจะเข้าบ้านอยากจะเข้าบ้านเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่เขาตายตรงนี้ลุงหมายพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยแกก็ขนลุกเลยครับแกก็เริ่มกลัวขึ้นมาแกบอกว่าต้องทำยังไงทีนี้แกยังมีลูกเล็กคนนี้เนี่ย5-6 ขวบเนี่ยน่ากลัวนะถ้าเกิดเจออะไรแบบนี้ดึกๆกลางคืนอีกแม่ก็เลยบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวแม่ช่วยแม่ก็ไปเชิญหมอผีคนนึงครับแต่เป็นคนที่มีวิชาอาคมนั่นแหละครับไม่เชิญก็เป็นหมอผีที่ปราบผีได้หรอกครับแต่แกก็มีวิชาอาคมมาทำพิธีให้รายละเอียดตรงนี้นะครับคุณซันเนี่ยไม่รู้ครับว่าตอนที่เขาทำพิธีเนี่ยเขาทำกันยังไงแต่ว่าได้มีการขับไล่ครับเป็นการขับไล่ดวงวิญญาณผู้หญิงคนนั้นให้ออกไปหมอผีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยบอกว่าเหมือนกับเขาจะเสียชีวิตตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นขุมน้ำเก่าดวงวิญญาณอยู่เยอะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเหมือนกับแกอยู่มาก่อนที่หมู่บ้านเนี่ยจะสร้างซะอีกพอหลังจากที่หมอผีคนนี้ครับจัดการทำพิธีกรรมอะไรต่างๆให้เรื่องราวแปลกๆลุงหมายเนี่ยก็ไม่ได้เจอเลยเรื่องราวเรื่องนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณซันกับพ่อเนี่ยถึงไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่ครับเหมือนกับว่าแกเนี่ยทำบุญเยอะครับแกเนี่ยชอบสวดมนต์ที่ส่วนกุศลเป็นประจำไม่แน่ว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยอาจจะสามารถสื่อสารกับแม่ได้ครับต้องการที่จะบอกแม่ว่าเขาเองเนี่ยอยู่ตรงนี้อาจจะเพียงแค่ต้องการขอส่วนบุญไม่รู้ทำไมครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถึงอยากจะเข้ามาในบ้านนักหนาเรื่องราวเรื่องนี้ครับคุณซันเนี่ยได้ฟังมาจากคุณแม่ทีนึงหลังจากที่ย้ายบ้านมาประมาณเกือบจะ2 ปีแล้วครับคุณซันเนี่ยบอกกับแม่ว่าทำไมแม่ไม่ยอมเล่าให้ฟังตอนที่อยู่บ้านหลังนั้นแม่ก็บอกประมาณนี้ครับว่าถ้าแม่เล่าให้ฟังเนี่ยแม่กลัวว่าเดี๋ยวลูกเนี่ยจะกลัวแล้วไม่กล้าอยู่กันรวมไปถึงพ่อเหมือนกันถ้าแม่บอกว่าอยากจะย้ายบ้านหลังนี้เพราะว่าแม่กลัวผีเนี่ยจะมีใครยอมย้ายออกหรือเปล่ามันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะครับจะมีใครยอมย้ายบ้านออกเพราะว่ากลัวผีกันล่ะแน่นอนครับว่ามันไม่มีแม่ก็เลยต้องอ้างเหตุผลครับว่าตรงนี้รถมันติดไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณพ่อไม่ยอมย้ายบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนทีแรกแม่ก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าสิ่งที่แม่เจอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงๆจนกระทั่งลุงหมายนี่แหละครับแกไปเจอมารูปลักษณ์ลักษณะของผีตัวนั้นที่แม่เห็นกับลุงหมายเห็นเนี่ยมันเหมือนกันเลยครับมันคือตัวเดียวกันเลยแม่ถึงเชื่อครับว่าสิ่งที่แม่เจอเนี่ยมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อจังหวัดนี้ได้จริงๆครับเพราะว่าถ้าผมเอ่ยไปเนี่ยผมก็กลัวว่าเดี๋ยวทุกคนจะรู้กันครับว่าไอ้โครงการหมู่บ้านที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือตรงไหนกันแต่จะแม่เพิ่มเติมให้กันแล้วกันนะครับว่าหมู่บ้านที่คุณสันไปซื้อเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวครับแต่ว่าขออนุญาตที่จะไม่บอกแล้วกันนะครับว่ามันอยู่ในจังหวัดใดถ้าใครรู้แล้วก็เหยียบเอาไว้เลยยังไงนะครับถ้าคุณมีประสบการณ์หลอนเรื่องราวหลอนที่คุณไปพบเจอมาเนี่ยอยากจะแชร์อยากจะถ่ายทอดให้กับผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าคุณไปเจออะไรมาแปลกๆคุณไปเจอผีแบบไหนอีกหรือคุณไปเจออะไรแบบที่มันสยองขวัญเนี่ยก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาที่แฟนเพจ Facebook 1LC ครับผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่ก่อนจากไปในค่ำคืนนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันค่ำคืนนี้ก็ลองสังเกตดูนะครับว่าที่บ้านใครเนี่ยมีไอ้พวกกอหญ้าหรือมีอะไรต่างๆที่มันห้อยตรงหน้าประตูบ้านเนี่ยพ่อกับแม่แขวนเอาไว้ไปตรวจเช็คนะครับว่ายังอยู่ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่แล้วก็คุณอาจจะได้เจอดวงวิญญาณที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านคุณก็เป็นไปได้หรือถ้าใครได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแล้วก็ขอให้คุณโชคดีไม่เจอผีแล้วครับสวัสดีครับ